ฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้ครับมีเกมบิ๊กแมตช์นะครับที่มีผลกับการลุ้นแชมป์ครับแล้วก็เป็นดาร์บี้แมตช์ของกรุงมาดริดด้วยครับโดยที่ตอนนี้นี่เรียกว่าช่องว่างระหว่างจ่าฝูงกับอันดับ2และ3ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกขยับติดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดโดนแอตเลติกเปิดบ้านถล่มแบบยับเยินเลยครับไปดูภาพกันนะครับการแข่งขันที่บิเซนเต้กาลเดรอนครับแชมป์เก่าลาลิก้าเอเลติโกมาดริดครับต้อนรับการเยือนของทางเรอัลมาดริดนะครับโดยที่ก่อนลงสนามเนี่ยมาดริดนำบาร์ซ่ารองจ่าฝูงอยู่4แต้มนะครับแล้วก็นำแอตมาดริดอยู่7คะแนนด้วยกันแต่ว่ามาดริดเกมนี้นี่ขาดตัวหลักทั้งฮาเมสเปเป้เซคิโอรามอสที่บาดเจ็บรวมถึงมาเซโลที่ติดโทษแบนด้วยนะครับกองหลังนี่ต้องใช้ราฟาเอลมารานกับนาโชยืนเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กแต่ว่าได้คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยพ้นจากโทษแบนกลับมาลงเล่นครับแล้วแอตมาดริดเนี่ยสถานการณ์ทำท่าจะไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มเล่นไปได้แค่6นาทีครับโกเก้มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนมีอาการบาดเจ็บครับต้องส่งซาอูยิเกสลงมาแต่ก็เป็นฝ่ายทำตูขึ้นนำได้ก่อนนาทีที่14นะครับจากจังหวะมาซุกิชแปะคืนกลับมาให้เตโก้เมนเดสหวดลูกนี้ครับยิงไปแล้วกาซิยาสเซฟไม่อยู่นะครับบอลหลุดมือเข้าประตูไปครับเป็นประตูขึ้นนำของเตโก้มาดริดหลังจากนั้นอีกแค่4นาทีครับกิเมซิเกราครับก็ผ่านบอลเข้ากลางให้กับซาวีเกสครับที่เพิ่งลงสนามมาได้ไม่นานนะครับจักรยานอากาศเข้าไปอย่างสวยงามครับเป็นประตูที่2ให้กับทางเจ้าถิ่นสนามแทบแตกนะครับเมื่อคืนนี้ที่เกาเดรอนนะครับแอตมาดริดนี่มีโอกาสได้ประตูเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่ากว่าจะมาได้ลูกที่3นี่ก็เป็นครึ่งหลังครับเล่นเหนือกว่าโดยตลอดนะครับแล้วเป็นองตวนคริสมันครับที่จิ้มลูกนี้เข้าไปนาทีที่66นะครับเรียกว่าทำให้เกมตอนนั้นเนี่ยมันแทบจะขาดไปเลยแล้วก็แอตมาดริดยังมาได้ประตูปิดท้ายนะครับเฟเนโดตอเรสที่ลงมาเป็นตัวสำรองครับเปิดเข้ากลางให้มาริโอมานซูคิชครับสลัดหนีตัวกบแล้วก็โขกเต็มๆเข้าไปเป็นประตูปิดท้ายนะครับให้อาเลติโกมาดริดถล่มแล้วได้4ประตูต่อ0ครับนับเป็นการทำประตูได้เยอะที่สุดของแอตมาดริดในเกมดาร์บี้แมตช์นับตั้งแต่ปี1987ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นแอตมาดริดก็เอาชนะเรอัลมาดริดได้ด้วยสกอร์เดียวกันนี้ครับทำให้ทางอาเลตินี่ก็บีบช่องว่างมาเหลือเพียงแค่4คะแนนห่างจากเรอัลมาดริดบนตำแหน่งจ่าฝูงแล้วเท่านั้นนะครับส่วนบาร์เซโลนาก็เป็นโอกาสของพวกเขาที่จะมีโอกาสไล่ไปเหลือคะแนนเดียวหากเอาชนะแอตเลติกบิลเบาในคืนนี้ได้ครับการลุ้นแชมป์ในระยะยาวก็สนุกขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเป็นเกมที่เรอัลมาดริดจำเป็นต้องเล่นเกมรุกและสุดท้ายนี่โดนสวนกลับมาก็โดนไปอีก2ลูกนะครับในขณะที่คู่นี้ครับบีเรียลเป็นอีก1ทีมที่ต้องการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกันกับบาเลนเซียและก็เซบีย่านะครับเบียร์เรลพบกับกรานาดานะครับซึ่งผลปรากฏว่าในครึ่งแรกเบียร์เรลได้ประตูในนาทีที่30นะครับเป็นมาเต้มูซักโยนะครับที่ทำประตูให้กับทีมได้นะครับหลังจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2ครับพวกเขาก็มาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะจากเดนดิสชิริเชฟนะครับก็ทำให้ไม่ต้องรอเสียงนาทีสุดท้ายจากผู้ตัดสินแล้วครับมาได้ประตูในช่วงที่ทางกรานาดานั้นพยายามที่จะบุกขึ้นมาแต่ว่าโดนสวนขึ้นมานี่ประการหลัง1คนผู้เล่นในเกมรุกของเบียร์เรล3คนนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับตอนนี้เบียร์เรลก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่6อยู่นะครับก็มีแต้มเท่ากับบาเลนเซียแล้วนะครับที่41คะแนนแล้วก็ตามหลังเซบีย่าเพียงแค่1แต้มเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่เป็นรองก็คือลงสนามมากกว่าอยู่1นัดส่วนผลการแข่งขันอีก2คู่นะครับเลบันเต้ทีมบวยตอนนี้ก็ขยับอันดับขึ้นมาได้ครับหลังจากได้ดาวิดบาราวทำแฮตทริกนะครับถล่มมาลาก้า4ประตูต่อ1ครับขณะที่เรอัลโซซิดาดชวดการเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองถึงแม้ว่าจะขึ้นนำตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกแต่ว่าโดนโนริโต้ของเซลตานะครับยิงประตูตีเสมอในช่วง5นาทีสุดท้ายต้องแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์ 1-1 ครับเรอัลมาดริดตอนนี้มี54คะแนนนะครับอยู่เท่าเดิมครับบาร์ซ่า50นะครับส่วนแอตเลติโกมาดริดก็ขึ้นมาที่50คะแนนแล้วเหมือนกันนะครับอันดับ4ก็ชิงชัยกันสนุกครับอย่างที่เรียนไปนะครับเซบีย่า42บาเลนเซียเบียร์เรอัลทีมละ41ครับช่วงท้ายตารางนะครับค่อนข้างเบียดกันทีเดียวครับเลมันเต้ชัยชนะเมื่อคืนทำให้พวกเขาขึ้นมาอยู่ที่17นะครับแซง3อันดับท้ายตอนนี้อย่างกอร์โดบากรานาดาแล้วก็เอลเช่ทีมบวยขึ้นไปได้ในขณะที่ฟุตบอลสเปนนั้นการลุ้นแชมป์สนุกมากขึ้นแต่ว่าฟุตบอลอิตาลีดูเหมือนว่าการลุ้นแชมป์จะแบเบอร์มากขึ้นตรงข้ามกันใช่เราถือว่าช่วงหลังยูเวนตุสอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเจอทีมใหญ่อย่างเอซิมิลานแต่ว่าก็สามารถเก็บชัยชนะได้อย่างแข็งแกร่งครับโดยที่ยูเวนตุสนั้นเปิดสนามยูเวนตุสสเตเดียมนะครับแล้วก็พบกับเอซิมิลานนะครับที่ช่วงนึงนี่ขยับขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวเลยนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมานี่
ตกลงไปเหมือนกับอินเตอร์นะครับทีมร่วมเมืองยูเว่นำเป็นจ่าฝูงห่างอยู่10แต้มนะครับหลังจากที่เก็บชนะในแมตช์นี้ได้นะครับโดยที่ครึ่งแรกนาที14ยูเว่ได้ประตูขึ้นนำนะครับในจังหวะหลุดเดี่ยวขึ้นมาของคาร์ลอสเตเวสแล้วก็ยิงสวนตัวผู้สาประตูเข้าไปอย่างเยือกเย็นครับวันนี้เล่นกันกับทางอัลวาโรโมราต้านะครับในช่วงต้นเกมโยเรนเต้เหมือนจะฝืดๆไปนะครับช่วงหลังก็เปลี่ยนโมราต้าลงมาแล้วก็มักจะเป็นซุปเปอร์ซับวันนี้เป็นตัวจริงเลยนะครับอย่างไรก็ตามมิลานก็พยายามสู้แล้วก็มาได้ประตูตีเสมอจากเตะมุมนะครับลูก้าอันโตเนลลี่นะครับหมกลูกนี้เข้าไปทำให้เกมกลับมาสนุกอีกครั้งครับมิลานได้ประตูจากเตะมุมนะครับแต่ว่าให้หลังแค่3นาทีนะครับจุดเริ่มต้นจากลูกเตะมุมเนี่ยก็ทำให้ยูเวนตุสได้ประตูเหมือนกันนะครับเลโอนาร์โดโบนุชชีนะครับไปยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับตวัดลูกนี้เข้าประตูให้ยูเว่ขึ้นนำเป็น2ต่อ1ครับเกือบพลาดเหไม่สวยนำ2ต่อ1แล้วก็ยังบุกได้สนุกนะครับยูเวนตุสในเกมสำคัญสำคัญแบบนี้ก็เน้นแล้วก็มาได้ประตูจากบอลที่กระดอนเสาเข้าทางอัลวาโรโมราต้าพอดีเลยนะครับเป็นผู้ทำประตูให้ยูเวนตุสปิดฉากเอาชนะมิลานไปได้3ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ก็นำโรม่าอันดับ2อยู่10คะแนนเลยทีเดียวนะครับสำหรับยูเวนตุสในช่วงที่โรม่าช่วงนี้เสมอเก่งจริงส่วนอีกคู่หนึ่งครับโตริโน่นี่ก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับเก็บชัยชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันพร้อมขยับขึ้นสู่อันดับที่7ของตารางครับหลังจากบุกชนะเวโรนาได้3ประตูต่อ1ครับโดยครึ่งแรกในโตริโน่นำ 1-0 จากประตูของโจเซฟมาร์ติเนสนะครับนาทีที่32ใครว่าขาดทั้งเลซิโอชาชีแล้วก็ชิโรอิโมบิเล่ที่ขายออกไปแล้วโตริโน่จะผลงานตกช่วงนี้ไม่ใช่แล้วนะครับกลับมาคืนฟอร์มครับเพราะว่าได้ประตูจากฟาบิโอควายาเดร่าในการยิงจุดโทษอีกลูกนึงครับในนาทีที่5ของครึ่งหลังนะครับหลังจากได้ฟาวในจังหวะนี้ครับที่ราฟาเอลมาเกสไปหวดมาร์ติเนสแล้วกวายาก็สังหารไม่พลาดครับยิงแบบเฉียบขาดยิงนะครับเช็ดใต้คานเข้าไปครับเวโรนานี่มาได้ประตูตีไข่แตกปลุกความหวังในช่วง7นาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูก้าโทนี่นะครับหัวหอกวัย37ครับกดลูกนี้นะครับผ่านมือผู้สาประตูเข้าไปครับไล่มาเป็น1ต่อ2ครับเวโรนาแต่ว่าช่วงท้ายเกมกลายเป็นโตริโน่ครับที่ได้ประตูตอกย้ำชัยชนะในจังหวะสวนกลับครับโอมาเอลคาดูรี่นะครับลากบอลมาเป็นระยะกว่า50เมตรก่อนจะกดลูกนี้เสียบเสาไกลเข้าไปครับทำให้โตริโน่ย้ำชัยชนะนะครับบุกเอาชนะเวโรนา3ประตูต่อ1ครับบนหัวตารางตอนนี้ทางยูเวนตุสซึ่งลงเล่นนัดที่22ไปก่อนก็นำโรม่าเป็น10แต้มชั่วคราวไปแล้วนะครับอันดับที่อันดับ3ซึ่งจะเป็นอันดับต่ำสุดที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในลีกเกาโชเนี่ยก็เป็นนาโปลีครับที่มี39คะแนนครับนำหน้าลาซิโอและซามโดเรียนอันดับ4และ5อยู่ทีมละ5คะแนนนะครับโตริโน่ก็ขึ้นมาอยู่ที่7มีลุ้นไปฟุตบอลยุโรปเหมือนกันอันดับครับมิลานนี่อยู่ที่9เลยนะครับตอนนี้มีแต้มห่างจากโซนแชมเปี้ยนส์ลีกถึง10คะแนนเลยด้วยกันนะครับขณะที่3อันดับท้ายตารางครับปาร์ม่าก็ยังจมบัวอยู่ที่9แต้มนะครับเชเซน่ารองบัว15ครับขณะที่คีโวก็มี18คะแนนนะครับยังตามหลังกาญารีและเอมโปลีอยู่ไม่ห่างครับในขณะที่ศึก Kings Cup นะครับครั้งที่43ก่อนที่ทีมชาติไทยจะพบเกาหลีใต้คู่แรกนี่ฮอนดูรัสก็ชนะอุซเบกิสถานได้4ประตูต่อ2นะครับสถานการณ์คือไทยเราต้องชนะเกาหลีใต้ให้ได้2ประตูต่อ0ครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ Kings Cup ครั้งนี้ให้ได้นะครับซึ่งรูปเกมนี้โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็วางแผนให้ทีมไทยเน้นการยิงจากแถว2นะครับเพราะว่ารู้ดีว่าเกาหลีใต้ชุดนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นครับแล้วก็เจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษยากซึ่งเราก็มีโอกาสยิงไกลเยอะจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะของชนาธิปสงกรานต์ศิลป์เมื่อสักครู่นี้นะครับลีชังกึนก็เซฟไว้ได้นะครับรวมไปถึงหลายตอนหลายจังหวะหลังจากนั้นนะครับลีชังกึนนี่เซฟจนช่วงกลางๆครึ่งหลังนี่มีปวดเอวเลยนะครับเพราะว่าเซฟเยอะจริงๆนี่ก็เป็นอีกจังหวะนึงที่เขาตัดสินใจได้ดีนะครับออกมาปัดลูกนี้ได้ทันก่อนนะครับลีชังกึนแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับเราก็สลับหน้ากันมีโอกาสนะครับพินโยอินพินิตเกิร์กฤทธวีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอกาสจากนอกกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านรูสับประตูครับจบ90นาทีก็ทำให้เกาหลีใต้ที่มาวางแผนเน้นความเหนียวแน่นครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ไปครองด้วยผลเสมอ0-0ในนัดสุดท้ายครับก็ทำให้เกาหลีใต้นั้นชนะ2เสมอ1นะครับคว้าแชมป์คิงส์ครับเป็นสมัยที่11นะครับส่วนทีมชาติไทยทำผลงานชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับก็เป็นอันดับที่2ในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
ถึงแม้ว่าจะมาชุดเล็กแต่เกาหลีใต้ก็ยังตามสไตล์เหมือนชุดใหญ่แต่ชุดนี้ครับคือเหนียวแน่นช่วงนี้ไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดสำหรับค่ำคืนนี้กันครับทรูสปอร์ตทูเดย์นะครับวันนี้ลาลิก้าสเปน4คู่รวดทางช่องทรูสปอร์ต HD 2นะครับเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาคอร์โดบ้ากับอัลเมเรียครับช่วงที่2นี่23นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเกตาเฟ่กับเซบีย่าต่อด้วยเอสปันยอลกับบาเลนเซียและปิดท้ายด้วยอาเลติกกับบาร์เซโลนาในช่วงตี3นะครับส่วนกาโชเซราอิตาลีครับ18นาฬิกา30นาทีคู่แรกนี่เฟียร์เนติน่าเจอกับอัตแลนต้านะครับทางช่องทรูสปอร์ต1และทรูสปอร์ต HD 3ขยับมาช่วง3ทุ่มเลยครับเอโปลีเจอกับเชเซน่าทางช่องทรูสปอร์ต2ปามากับเคียโวครับทางทรูสปอร์ต6เคเรรี่เจอกับโรม่าครับทรูสปอร์ต1และทรูสปอร์ต HD 2ซามโดเรียเจอกับซาซูโร่ครับทางทรูสปอร์ต5นาโปลีกับอูดิเนเซ่ครับ2ช่องนะครับทรูสปอร์ต3และทรูสปอร์ต HD 3ช่วงตี 2:45 ครับเป็นอินเตอร์มิลานกับปาแลโมนะครับทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 4ครับ NBA Regular Season นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับในช่วงวันจันทร์ครับ Atlanta กับ Memphis นะครับต่อด้วย Phoenix กับ Sacramento นะครับทาง NBA TV ครับเทนนิส ATP Tour นะครับที่ซากเร็บรอบชิงชนะเลิศ4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง beIN Sport ครับหมายเลขช่อง676PGA Tour Farmer Insurance Open นะครับกอล์ฟวันสุดท้ายครับตี1ครับทาง True Sport HD และ True Sport 5ขณะที่แชมเปี้ยนทัวร์นะครับ Allianz Championship ครับวันสุดท้ายเหมือนกันตี5ทางช่อง True Sport HD 3 Asian European Tour นะครับ Maybank Malaysian Open ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ทาง True Sport HD และ True Sport 5ส่วน LPGA Tour ครับ PLSU Bahamas LPGA Classic วันสุดท้ายตี3ทางช่อง Fox Sport 2นะครับหมายเลขช่อง689 Snooker German Master ครับนัดชิงชนะเลิศนะครับ19นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Sport HD และ True Sport 7ครับส่วนเซสชั่นที่2จะแข่งกันในช่วงตี2เป็นต้นไปนะครับทาง True Sport HD 3และ True Sport 7เหมือนเช่นเคยวอลเลย์บอลไทยลีกครับเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับ2คู่นะครับทางช่อง True Sport 2ขณะที่ทางช่อง True Sport 7ก็จะมีคู่หนึ่งนะครับไอเดียขอนแก่นกับนครราชสีมาเวลา16นาฬิกาครับโปรแกรมเยอะแบบนี้ถ้าชมไม่ทันนี่สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของรายการนะครับเลือกชมตามโปรแกรมที่ต้องการเลยนะครับใน Facebook ตามชื่อรายการครับ Sport Todayในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับปิดท้ายวันนี้นะครับที่เรื่องของ High Speed Trike Racing เนี่ยก็เป็นเหมือนจักรยาน3ล้อเป็นความเร็วที่นำมาฝากกันปิดท้ายในวันนี้นะครับสามารถติดตามรายการเราใหม่ในช่วงเวลาเที่ยงตรงของทุกวันแล้วก็1ทุ่มครึ่งของวันจันทร์และพฤหัสบดีนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับส่วนวันศุกร์ในช่วงนี้ก็จะเข้ารายการเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้12นาฬิกาครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ